น้ำดื่มช้างนับเงินก็อยู่กับคุณมนทการศิวิราชค่ะหรือว่าคุณแนนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตมาพูดคุยแล้วก็ไขข้อข้องใจนิดนึงได้เลยพอเมื่อกี้นับเงินนั่งรถไฟมาโอ้โหสนุกสนานมากค่ะคุณผู้ชมก็เลยอยากจะทราบค่ะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจสำหรับรถไฟโอท็อปเทรนสายดนตรีนี้ค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะรถโอท็อปเทรนของเรา2ตู้เนี่ยนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเราปรับปรุงขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษนะคะใช้สำหรับเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะมันจะตกแต่งเป็นด้วยสินค้าโอท็อปเช่นผ้าม่านจากผ้าฝ้ายลายผนังเป็นลายผ้าของมพัชชื่อดังจากอำเภอหัวหินนะคะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ตู้ถ้าเห็นด้านนอกถ่ายรูปเห็นไหมคะจะมีแลนด์มาร์คใช่แต่ละที่ของแต่ละจังหวัดค่ะซึ่งโครงการนี้ต้องบอกว่าเราก็มีความร่วมมือกันนะคะจากหลายภาคส่วนเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้โดยสารเนี่ยรู้สึกไม่เบื่อกับการเดินทางลุกขึ้นยืนนั่งเต้นได้ก็คือสายดนตรีนี้จะมีนักร้องมาร้องเพลงให้ฟังด้วยแล้วอย่างนี้ค่ะมีแพลนไหมคะนอกจากเมืองกาญนะคะที่จะมีแบบว่าจังหวัดอื่นค่ะโอ้มีค่ะต้องบอกว่าเราจัดแคมเปญนั่งรถไฟเที่ยวได้ทุกเดือนฉะนั้นเดี๋ยวน้ำเงินให้คุณแนนฝากอะไรถึงคนไทยหน่อยละกันค่ะโอท็อปเทรนสายดนตรีของเราเนี่ยมีดียังไงหน้ามายังไงค่ะได้ค่ะต้องบอกว่าถ้าสนใจจะท่องเที่ยวกับการรถไฟของประเทศไทยนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์การรถไฟนะคะ www.railway.co.th นะคะหรือโทรได้ที่ call center 1690ตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงสามารถสอบถามได้ทุกข้อได้ทุกเรื่องเลยค่ะที่นั่งว่างขบวนรถราคานะคะได้ตลอดทุกอย่างเลยและที่สำคัญเดี๋ยวจากนี้ไปจะพาน้องน้ำเงินไปดูสิ่งเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งที่เตรียมไว้ด้วยยังมีอีกเหรอคะงั้นเดี๋ยวจะให้คุณแนนพานับเงินไปเจอสิ่งเซอร์ไพรส์แล้วก็สนุกกว่านี้อีกได้เลยค่ะยินดีค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราพามาเซอร์ไพรส์นะคะก็คือเข้ามาบริเวณงานจัดคอนเสิร์ตในวันนี้ซึ่งต้องบอกว่ามีหลายบูธนะคะอย่างที่บูธด้านนี้นะคะจะเป็นบูธเล่นเกมนะคะนอกจากเล่นเกมแล้วเรายังมีเลือกซื้อสินค้าโอท็อปเช่นผ้าขาวม้ายากันยุงนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะบรรยากาศแบบนี้ต้องมีนี่ค่ะซุ้มอาหารมีซื้ออาหารนั่งทานไปชิลๆไปและที่สำคัญดูคอนเสิร์ตเวทีใช่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะนับเงินได้รับความเอ็กซ์คลูซีฟแบบสุดๆเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่กับพี่เบนชลาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนิดนึงนะคะหลังจากที่ลงเวทีมาโอ้โหเมื่อกี้นับเงินก็ได้นั่งฟังนั่งร้องไปด้วยสนุกสุดๆเลยค่ะอยากจะถามความประทับใจความรู้สึกที่ได้ขึ้นเวทีแล้วก็ได้รับความอบอุ่นจากแฟนคลับแบบนี้ค่ะไม่คิดว่าจะงานใหญ่ขนาดนี้กล่าวว่ามาเจอแฟนคลับประมาณ40 50คนนี่ไม่ใช่นี่มาเป็นหลายร้อยคนสนุกมากเป็นพันเฮาเป็นพันเลยสนุกมากครับพี่เบนเคยใช้บริการการท่องเที่ยวการรถไฟไหมคะนานจะได้ใช้แต่ว่าจำได้ว่าความประทับใจหลายๆครั้งที่ขึ้นรถไฟก็คือเวลาไปทัศนศึกษากับโรงเรียนเนี่ยก็โรงเรียนจะเลือกใช้บริการขึ้นรถไฟไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะครับก็จะมีความสุขมากแล้วพี่เบนเคยมาเที่ยวเมืองกาญไหมคะก่อนครั้งนี้ค่ะมาบ่อยด้วยประทับใจตรงไหนบ้างอะคะก็หลายๆคนอาจจะชอบเที่ยวแพอะไรแบบนี้แต่ว่าผมมันจะเป็นคนชอบน้ำตกเวลาแบบว่าเดินไปกับแฟนคุยนู่นคุยนี่กันเงี้ยฮะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะฝากถึงพี่แหวนๆนิดนึงจะฝากอะไรล่ะก็น่าจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีที่สุดในโลกนี้หนึ่งคนนะเนาะก็เจอทีไรก็สวยขึ้นสวยจนจำผิดหูผิดตาอยู่ทุกวันก็ขอให้มีความสุขมากๆก็ดูแลสุขภาพดีๆขอบคุณพี่แหวนๆที่มอบความสวยกับพวกเราครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เบนชลาทิตย์ด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะThank you.
นนี้นะคะน้ำเงินประทับใจมากแล้วก็อิ่มเอมใจเพลินสนุกสนานทุกสิ่งทุกอย่างจากทริปการรถไฟที่จัดให้เรานะคะจากโอท็อปเทรนสายดนตรีที่บอกว่าสนุกสนานตลอดทั้งทางไม่มีการเบื่อเลยค่ะจนมาถึงตอนนี้น้ำเงินก็อยู่ที่กาญจนบุรีแล้วก็มีคอนเสิร์ตสนุกสนุกแบบนี้นะคะที่ทุกคนให้ความรู้สึกอบอุ่นเสียงปรบมือไปพร้อมกันเสียงหัวเราะมีมาด้วยกันโอ้ยไม่รู้จะรู้สึกแบบว่าเพื่อเพลินอบอุ่นยังไงจริงๆค่ะต้องขอขอบคุณมากนะคะสำหรับการรถไฟที่ให้ทริปดีๆแบบนี้สำหรับน้ำเงินแล้วก็ทุกๆคนที่มางานในวันนี้น้ำเงินก็ขอทิ้งท้ายไปกับความสนุกสนานและความเอ็กซ์คลูซีฟหลังจากนี้ฝากพี่ๆศิลปินหลายๆคนที่วันนี้มามอบความสุขให้กับทุกๆคนในงานนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในทริปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟโอท็อปเทรนไปกันที่จังหวัดกาญจนบุรีสนุกสนานเฮฮากันน่าดูเลยทีเดียวนะคะและสำหรับใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวโดยขบวนรถไฟสุดพิเศษโอท็อปเทรนนี้นะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งแต่ละเดือนนั้นนะคะก็จะมีการท่องเที่ยวดีๆแบบนี้เวียนไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะและสำหรับใครที่อยากจะมาเป็นพิธีกรภาคสนามเหมือนน้องนักเงินคนเก่งของเรานะคะก็สามารถส่งประวัติเข้ามาได้ที่ Facebook ของรายการว้าวแหวนไม่แน่คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ได้ร่วมปฏิบัติการของเราครั้งต่อไปก็ได้ค่ะและวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆจาก SB Design Square สาขา Crystal Design Center เรียบทางด่วนเอกมัยรามินทราค่ะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลา 11:00 น.ทางช่อง 9 Mcord HD และ Modern Night TV นะคะสำหรับวันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะI'm not afraid to die.